มาสด้าประเทศไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายปีด้วยการเปิดตัวรุ่นคาร์บอนอีดิชั่นทั้งหมด4โมเดลซึ่งจะมีการตกแต่งภายนอกโทนสีเข้มพร้อมการตกแต่งภายในห้องโดยสารโดยปรับราคาขึ้นจากรุ่นปกติตั้งแต่ 10,000 ถึง 12,000 บาทและสามารถเลือกสีเทาได้2เฉดสีรายละเอียดแต่ละรุ่นจะมีดังนี้ครับสำหรับรุ่นคาร์บอนอีดิชั่นจะมีทั้งใน Mazda 2, Mazda 3, CX-3 และ CX-30 มาเริ่มจากน้องเล็ก Mazda 2ทั้งในรุ่นซีดานและแฮชแบ็กจะมีการตกแต่งในลักษณะเดียวกันนะครับได้แก่กระจกมองข้างสีดำภายในตกแต่งด้วยเบาะนั่งหุ้มหนังสีแดงเบอร์กันดี้โดยราคาจำหน่ายอยู่ที่ 669,000 บาทหรือแพงขึ้นจากรุ่นปกติ 10,000 บาทต่อมาจะเป็น Mazda 3ภายนอกได้รับการตกแต่งกระจกมองข้างสีดำล้ออัลลอยสีดำ18นิ้วรวมถึงบอดหนังสีแดงเบอร์กันดี้ราคา 1,210,000 บาทเพิ่มจากรุ่นปกติ 12,000 บาททางด้าน Crossover SUV เริ่มจาก CX-3 Carbon Edition มีการตกแต่งกระจังหน้าสีดำกระจกมองข้างสีดำล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสีดำเช่นกันราคาจำหน่าย 940,000 บาทเพิ่มจากรุ่นปกติ 10,000 บาทสุดท้ายกับ CX-30 มีการปรับโทนสีดำในส่วนล้ออัลลอย18นิ้วกระจกมองข้างสีดำบอดหนังสีแดงเบอร์กันดี้และการตกแต่งภายในด้วยหนังสีดำตัดด้ายแดงราคา 1,211,000 บาทแพงขึ้นจากรุ่นปกติ 12,000 บาทสำหรับสีเทาแมชชีนเกรย์ในรุ่น Mazda 2และ CX-3 ต้องเพิ่มเงิน 10,000 บาทส่วน Mazda 3และ CX-30 เพิ่มเงิน 15,000 บาทนอกจากนี้ยังมีสีเทานมโพลีเมทัลเกรย์สามารถเลือกได้ในทุกรุ่นครับ